เดี๋ยวเขาไปต่อกันที่การแข่งขันบาเต้ที่ว่าเป็นลีกในลาวเฮาเนาะที่ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายก็คือล่าสุดเนาะก็มีศึกสายเลือด2นักเตะเยาวชนลาวก็คือของสโมสร WIG เนาะเกมจะได้ล่าแซมในรายการเยาวชนลีกเนาะซึ่งว่าในการแข่งขันครั้งนี้เพิ่นจะได้อยู่คนละทีมเนาะก็คือทางด้านไทเกอร์และก็ออฟอาร์9เนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดมันน่าสนใจกันขนาดใดก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าโดดเด่นบ่คือไผสำหรับนักเตะของ WIG นาคาเนาะทีมเยาวชนลาวหลังจากที่ว่าเดินทางกลับฮ้อนบ้านเกิดในเมื่อวานนี้หลังพร้อมกับขันแซม4ขันที่ว่าคว้าแซม2รุ่นก็คือรุ่นยู9ปี10ปีและก็อีก2รุ่นก็ได้ห้องแซมก็คือยู11และก็ยู12ปีซึ่งล่าสุดมื้อนี้และก็มื้ออื่นทางทีม WIG ยู10และยู12มีนัดจะลงแข่งขันในรายการที่ว่าประวัติศาสตร์ของลาวเฮาก็คือรายการงานบานเตลีกของเยาวชนรายการมัสด้ายุทธเล2/3ที่ว่าเริ่มกันขันมาแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะซึ่งว่าเพิ่นก็เป็นนัดต่อข้างจะลงแข่งขันในมื้อนี้ยู10ในการมื้ออื่นยู12ของ WIG น่ะซึ่งเราจะไปเบิ่งถ่ายคลิปนี่ว่าน่าสนใจขนาดใดมื้อนี้เราจะไปเบิ่งยู12ปีของ WIG น่ะที่ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายหลังจากที่ว่าพาทีมข้อที่2รายการโขงซีมู่จูเนียร์ครับ2/3อยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในระหว่างวันที่1วันที่2เมษายน2/3ที่ผ่านมาส่วนมืออื่นวันที่5เมษายนจะลงแข่งขันในรายการมัสด้ายุทธลีกซึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือมี2นักเตะก็คือทั้งนั้นเอกราชวิทยกุลหรือว่าไทเกอร์หัวหน้าทีมของ U12 WIG จะพาทีมพบกับทั้งนั้น U12 ของ Master 7 FC ที่ว่านำโดยออฟอาร์9หรือว่าอินทวงอินทรีเชียงใหม่ที่เคยเป็นนักเตะของ WIG นาคาน่ะซึ่งว่าในรายการนี้เพิ่นจะไปดิ้นให้กับทางด้าน Master 7 FC ในหนุ่มอายุบ่เกิน12ปีแน่นอนว่าทั้ง2จะได้พบกันในมื้ออื่นเป็นนัดทันวิทย์กันเลยก็คือแข่งขันอยู่ที่สนามเฟอร์ลาดี้นะในเวลา 18:00 ของวันที่5เมษายน2/3นะซึ่งจะเป็นทางด้านสโมสร WIG นาคาเนาะจะเป็นการต้อนรับทางด้าน Master ก่อนในหนุ่มอายุบ่เกิน12ปีนะในมื้ออื่นเป็นนัดทันวิทย์ไปเบิ่งไปเชียร์กันได้เนาะครับการม้วนแน่นอนสมมุติว่าทั้งไทเกอร์และก็ออฟเป็น2นักเตะที่ว่ามีทักษะดีทั้งคู่ของ WIG นาคานะซึ่งว่าไทเกอร์ก็มีทักษะในการลอกบาสการหักบาสยิงซ้ายยิงขวาได้ถือยิงแฮงดียิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรายการทีมทีมประเทศไทยนะส่วนออฟอาร์9ก็มีทักษะดีทั้งด้านการดอบาสและการคล้องบาสได้ดีโดยเฉพาะเพิ่นก็แสดงให้เห็นเนาะเพิ่นไปทำลายสถิติในรายการซุปเปอร์เทนหรือว่าซุปเปอร์จิวอยู่ที่ประเทศไทยในเมืองบุรีรัมย์นี่โดยการดอกบานเป็นหลายได้หลายที่สุดในรายการต้องเมื่อว่ารายการมัสด้าหยุดลีกทั้งสองจะสร้างผลงานได้ดีขนาดใดจะพาทีมไปถึงเส้นชัยหรือบ่ซึ่งว่าทางด้านไทเกอร์จะดิ้นให้กับ WIG U12 ส่วนว่าทางด้านออฟอาร์9จะดิ้นให้กับมาสเตอร์7 FC ในหุ่นอายุเกิน12ปีก็ถือเป็นอีกรายการนึงที่ว่าน่าสนใจดีที่ผ่านมาทั้งไทเกอร์และก็ออฟก็เคยลิ้นนะครับทั้งนั้น WIG ในหุ่นยุบเกิน11ปี12ปีไปเริ่มไปแข่งขันหลายๆรายการโดยเฉพาะเป็นพาทีมข้ออันดับ3ในรายการแซมชนแซมอยู่ที่ประเทศไทยในปี2022ที่ผ่านมาส่วนล่าสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พา WIG U12 คว้าห้องแซมรายการที่มุกดาหารประเทศไทยถือเป็นอีกรายการนึงที่อันใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งนั้น Mazda ยุทธลีกกันนะส่วนปีนี้เป็นทั้งนั้น Mazda ที่เอาคนจัดขึ้นเป็นครั้งประวัติศาสตร์เปิดโอกาสให้กับเด็กน้อยเราเขาโฮมแข่งขันในรูปแบบลีกถือว่าเป็นรายการสำคัญหลายเนาะซึ่งว่าในหุ่นยุบเกิน12ปีนี่ถึง10ทีมเขาโฮมเนาะผลจะแข่งขันในรอบขาไปรอบขากลับแข่งในบ้านค่อยแล้วก็ไปแข่งขันในบ้านเจ้าก็ถือว่าในรูปแบบลีกทั้งหมด10เขาโฮมแข่งขันก็มีทีมระดับท็อปของลาวเขาโฮมเนาะบ่ว่าจะเป็น Master แน่เบียนเทียน FT กันแน่แล้วก็มีจำปาฮักหลายๆทีมนะเช่นเดียวกับทางนั้นอยู่อื่นๆนะถึงว่าเพิ่นจะแค่ใช้เวลาแข่งขันอยู่ 2-3 เดือนจึงจะสำเร็จลงได้ก็ถ้าติดตามเมื่อรายการนี้จะมีเด็กน้อยแจ้งเกิดกันหลายสำแดงเนาะอาจจะเป็นรายการที่วัดความเป็นหนึ่งในลาวของสโมสรเยาวชนอีกด้วยนะ